ที่เราจะเรียนเรื่องซาร์เจนต์หรือไบกรีมที่เป็นอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะsubject verb agreement คืออะไรก็คือเรียน2 อย่างคู่กันที่มันเป็น subject กับ verb บางทีเราจะคิดว่าเฮ้ยอันไหนใช้ have อันไหนใช้ has วะ I ใช้ have หรือ has have we ใช้ has แต่ถ้าเป็น we ใช้ has หรอ has เอ้ย we ใช้ have ครูเองนี่ครูเองจะไม่ได้หรออ่ะบางครั้งเราจะงงว่าเฮ้ย peopleใช้กับ is am หรือ are people ใช้กับ are เพราะถือว่าเป็นพหูพจน์เสมอคำว่า police บางคนรู้บางคนไม่รู้ใช้กับ is หรือ are ถ้าเป็น police ใช้ are เสมอเพราะเป็น plural แต่ทำยังไงให้ตำรวจมี1คน a policeman หรือ a policeofficer ใช่ไหมมันถึงจะเป็นคนเดียวถึงจะใช้ is เพราะฉะนั้นเจอ police ที่ไหน people ที่ไหนเป็น plural เสมอคำว่า staff ก็เช่นกันไม่ต้องเติม s มา staff แปลว่าหลายคนในตัวมันเองอยู่แล้วใช้ are อยู่แล้วเป็น plural อยู่แล้วหรืออย่างบางคำที่เป็น furniture ใช้ is หรือ areดูน่าจะเป็นพหูพจน์แต่ในอังกฤษคำเหล่านี้เป็นนามที่นับไม่ได้ถ้านับไม่ได้ปั๊บเป็นเอกพจน์เสมอเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ is เพราะเป็น singular money นับได้ไหมนับไม่ได้ก็ใช้ is เสมอหมายความว่าเป็น verb เอกพจน์เสมออย่าง sing อันนี้ก็ยัง sing ยังซิงอยู่อะแต่มาดูอันนี้หน่อยบางอันมันหลอกเราได้ government เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์แล้วแต่การใช้ถ้า government ที่แปลว่าอาคารตึกคณะเดียวใช้เป็นเอกพจน์แต่ถ้าบอกว่าคณะกรรมการในเนี่ยหลายคนเนี่ยใน government ก็จะใช้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับบริบทอีกทีนึงอย่างคอมมิตี้ก็เหมือนกันแปลว่าคณะหรืออะไรต่างๆต่อไปมาดูกฎมันดีกว่าข้อ1เขาบอกว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาเป็นเอกพจน์ถ้าประธานเป็นพหูพจน์กริยาเป็นพหูพจน์อย่างเช่นเจนเป็นกี่คนคนเดียวเวิร์บมันก็เลยต้องเป็นเติม s ให้ด้วย The Jones มีกี่คนตระกูลโจนมีหลายคนก็เลยไม่ต้องเติม S มาถ้าเดอะใช่ไหมถ้าเดอะตามด้วย S ข้างหลังแสดงว่าเป็นตระกูลทั้งตระกูลเลยอันนี้ตระกูลโจนนิสัยไม่ดีอย่าให้มันเข้าบ้านอะไรนะเขาทำอะไรผิดอ้าวเหรอไม่ได้ตั้งใจเลยและกฎข้อ2กรณีที่มีประธาน2ตัวเชื่อมด้วยแอนให้ถือว่าเป็นพหูพจน์กริยาจึงอยู่ที่รูปพหูพจน์อย่างเช่นจอห์นจีนแอนด์เดวิดค่ะกูโจนหมดแล้วตอนนี้จีนแอนด์เดวิดแสดงว่ามีกี่คน2คนก็ใช้ต่อไปกรณีมีประธาน2ตัวเชื่อมด้วยแอนแต่เผอิญว่าเขานับเป็นหน่วยเดียวกันอย่างเช่น bread and butter it has been my breakfast for yearsแสดงว่าเขากินอันนี้คู่กันมานานแล้วกินอันนี้คู่กันถือว่าเป็นมื้ออาหาร1มื้อเลยก็ใช้เป็น has สังเกตว่าประธานก็ถือว่าเป็นอันเดียว2อันนี้เป็นสิ่งถ้ามันนับรวมเป็นหน่วยเดียวกันนะหรือ honesty and truth honest ก็คือความซื่อสัตย์ truth ก็คือความจริงความซื่อสัตย์และความจริงเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีที่สุดถือเป็นสิ่งเดียวกันรวมกันไปเลยตอนนี้เราจดอะไรกันหรอมันเหมือนจะมีอยู่ในนี้ให้หมดแล้วคำแปลก็มีให้อะไรเงี้ยโอเคๆโอเคต่อไป rice and curry is my daughter's favorite food ก็คือมันกินด้วยกันไปเลยแมงวันเนี่ย rice and curry ก็กินด้วยกันไปเลยนับเป็นหน่วยเดียวไปเลยบางทีต้องดูที่คือค
ูไม่ใช่เธอนะอะแต่ถ้าผู้พูดคิดว่าแยกกันก็จะมีความหมายเป็นพหูพจน์อย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่า rice and curry ใช่ไหมใช้ is แต่อันนี้บอกว่า rice and curry are what we have for lunch today อันนี้ความตั้งใจมันคือจะบอกว่าอ๋อวันนี้ฉันกินข้าวข้าวกับอะไรข้าวกับ curryไม่ใช่ข้าวราดเคอร์รี่แบบข้างบนอะไรเงี้ยกินกับที่เป็นคนเนี่ยเฮ้ยอ่ะอันนี้ให้ถามใครไม่เข้าใจบ้างมาไม่เข้าใจว่าอะไรเคอรี่นะสมมติอันนี้แสดงว่าข้าว1จานเคอรี่1จานเป็นอาหารเที่ยงของเราแต่อันนี้แปลว่าข้าวราดแกงเข้าใจไหมคือมันรวมเป็นอย่างเดียวไปเลยเรานับรวมเป็นหน่วยเดียวนับเป็นข้าวหนึ่งมื้อไปเลยอันนี้ถามว่าข้าวหนึ่งมื้อไหมก็ใช่แต่ว่ามันจะแยกว่าเฮ้ยวันเนี้ยกินข้าวส่วนใหญ่ก็คือมันจะคนละจานแต่ถามว่าเบรดกับบัตเตอร์คนละจานไหมก็คือบัตเตอร์ออนเบรดไปเลยแต่ honesty กับ the truth มันแยกกันไหมที่จริงแล้วมันก็คือต้องดูข้างหลังว่ามันแปลว่าอะไรมันบอกว่า the best มีได้อย่างเดียวเราก็เลยใช้ is ไปเลยเพราะว่าทั้งคู่นี้มันมาเป็นแพ็กเกจด้วยกันจุ้งเดียวอันเดียวถือว่าเป็นก้อนเดียวกันไปเลยโอเคไหมก็เลยใช้ is แต่ถ้ามันไม่เป็นก้อนเดียวกันอ่านแล้วดูทำนองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ก้อนเดียวกันปั๊บเป็น are ทำมีแอนนะต่อไปประธานที่มีมากกว่า1ตัวและเชื่อมด้วย andถ้าเป็นคนหรือสิ่งเดียวกันที่จะมี article ที่ประธานแบบอ่านลองอ่านดิอ่านแล้วเข้าใจว่าไงถ้าขี้เกียจอ่านดูประโยคเลย the manager and the owner กับ the manager and the owner สังเกตว่าจะมี article อยู่ข้างหน้า2อันอันนี้มี article อันเดียวแสดงว่าถ้าอันไหนที่มี article อันเดียวคือคนเดียวกันนั่นเองอันไหนมี article 2อันแสดงว่าเป็นคนละคนกันอย่างเช่น the manager and owner คือเป็นทั้งเจ้าของด้วยแล้วยังเป็นผู้จัดการอีก of this restaurant ใช้ is แสดงว่าคนเดียวกันเข้าใจป่ะต่อไป the manager and the owner แสดงว่า2คนนี้เป็นคนเดียวกันไหมไม่ใช่ก็เลยใช้มาดูอีก The black and white cat under the table is my cat. The black and the white cat under the table are my cat. อันไหนที่มี2ตัวข้างล่างแสดงว่าตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีขาวแต่ข้างบนคือตัวดำขาวตัวเดียวแต่สีทั้งดำทั้งขาวเลยสังเกตว่าอันนี้มี article แค่ที่เดียวคือตัวเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้น is อันนี้มี article 2ที่ข้างหน้าแอนหลังแอนเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็น2ตัวเก็ทนะต่อไปหมดแล้วเหรอต่อไปข้อ5เขาบอกว่าประธานที่มีวลีหรือคำขยายต่อไปนี้ต่อท้ายจะใช้กริยาต้องยึดการใช้กริยาตามประธานตัวหน้าดูดีๆเด้อ S หน้าถ้ามันมีคำต่อไปนี้ให้ดูที่ประธานตัวหน้าคือคำว่า accompany by มีคำพร้อมให้ด้วยเติมให้เรียบร้อย along with พร้อมด้วย as well as เช่นเดียวกับ besides นอกจาก but except including in addition to in company with including like not plus together with อันนี้ดูคร่าวๆเดี๋ยวให้เปิดมาดูได้เนาะมาดูตัวอย่างก่อนดีกว่าบางคนไม่เข้าใจอ่ะดูตัวอย่างข้างล่างเขาบอกว่าโจนมาอีกแล้วโจนขึ้นบ้านอีกแล้วโจน together with คำนี้ together แปลว่าด้วยกันด้วยกับคนนี้ his colleagues เพราะฉะนั้นอ้าวพอมีคำนี้ปั๊บเราจะดูที่ประธานที่ colleagues หรือโจนดูที่ประธานตัวหน้าคือโจนเพราะฉะนั้น verb ที่ตามมาอ้าวจอนคืนนี้บ้านคุณไม่มีอะไรเหลือโดนปล้นหมดแล้วโจรขึ้นบ้านตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ดูจากตัวหน้านั่นเองโอเคนะหรือประโยคที่2เราจะไม่ดูอะไรข้างหลังทั้งนั้นเพราะว่า
นี้เป็นเรื่องของ subject และ verb agreement คือไปด้วยกันได้ไหมต่อไป some people including my brother some people including my brother ดูที่ some people หรือดูที่ my brother some people มีกี่คนหลายคนเพราะฉะนั้นใช่ is หรือ are ตรงนี้ก็เลยเป็น file ไม่มี s นั่นเองอะไรนะครับ cricket คืออะไรครับเขาก็มีอธิบายให้ข้างล่างครับเป็นกีฬาที่คล้ายเบสบอลที่นิยมเล่นในประเทศอาณานิคมอังกฤษก็คือประเทศอังกฤษนะคะเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียปากีสถานอะไรอ่ะเป็นปกติอ้าวปากีสถานปากีสถานก็คือเขาเรียกอย่างนี้จริงๆอะไรอัฟกานิสถานถ้าให้ฝรั่งพูดปั๊บกูงงเลยประเทศที่อะไรวะเพราะมันออกเสียงแบบสถานสถานสถานอย่างนี้เลยนะเอออุซเบกิสถานมันไม่แบบอุซเบกิสถานมันไม่ออกเสียงชัดอย่างนี้นานมันไม่ออกชัดทุกคำอ่ะครูต้องสอนเป็นกำเนิดนะเอาอ่ะว่าไปเรื่อยพี่จิ๊บแหละติดไปโถโถอ่ะผ่านไปแล้วนะถ้ามีวลีเมื่อกี้อยู่ตรงกลางให้ดูตัวหน้าเนาะทีนี้ข้อ6เขาบอกว่าวลีที่ขยายประธานไม่มีผลต่อการใช้กริยาของประธานเมื่อกี้กลุ่ม B นะคะต้องไปดูวิดีโอของกลุ่ม A เพราะว่าสอนแบบเป็นล่องเป็นรอยเออใช่คาบแรกที่มามักจะเสียหายเสมอเสียหายหลายแสนจากการเบอร์ของครูเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันจอห์นแล้วมันก็ขยายด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีคอมม่าครูเคยบอกแล้วเนาะว่ามันคือข้างหลังคอมม่าคือขยายคำข้างหน้านี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้จอห์นมันคือใครมันคือ with or his prayer ไม่ต้องสนใจให้สนใจแค่ตัวหน้านี้ไม่ต้องสนใจคำที่เอามาขยายมันข้างหลังคอมม่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นจอห์นก็ใช้มีคนเดียวก็ใช้ was ไปเลยไม่ต้องเอา were มาถึงแม้ข้างหลังมันจะมี player ใช่ไหมแต่คำนี้ตรงนี้ขยายอันนี้แต่อันนี้ไม่ได้ขยายนะเว้ยอันนี้ไปใช้กับตัวหน้านี่ให้สิ้นสุดที่คอมม่านี้ที่ขยายอ่ะไม่ก็คือเขาบอกว่าจอแล้วก็เพื่อนเขาอ่ะเออเอาใหม่อ่ะหนูไม่เข้าใจเอาใหม่เขาบอกว่าถ้ามันมีวลีขยายไม่ต้องสนใจให้ดูที่ประธานเท่านั้นซึ่งเรารู้ได้ไงว่ามันขยาย1คือถ้ามันเป็นคำที่อยู่หลังคอมม่า2คือถ้ามันมี WH question หรือ that หรือ how คำนี้คือที่อยู่หลังเนี่ยจะเป็นตัวขยายหมดเลยถ้ามีประธานขึ้นต้นก่อนเนาะส่วนนี้คือส่วนขยายหมดเลยเอ้ยอันนี้คือส่วนขยายไม่ว่าประโยคยังไงก็ตามมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าหลังคอมม่าจะขยายตัวหน้านี้ถ้าหลัง WH question ก็ขยายตัวหน้านี้อย่างเช่น My house where people live in อย่างเงี้ยแสดงว่า My house ไหนที่มีคนอยู่ข้างในไงใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วประธานก็คือ My house แค่นั้นแหละหรือ She that standing over there She who standing over thereก็คือจริงๆแล้วคือใครก็คือชีนั่นแหละแต่ชีคนไหนชีที่ยืนอยู่ตรงนั้นอันนี้คือส่วนขยายและ how ก็เหมือนกันอย่างเช่นคิดไม่ออกอย่างเช่นอ๋อการตัดผม the best way to cut your hair is how คิดไม่ออกยกตัวอย่างที่แบบเป๊ะๆไม่ออกอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าคิดได้จะมาบอกกลับมาแต่ให้จำไว้ว่าส่วนขยายจะอยู่หลังนี้อะไรนะคะเอาใหม่อ่ะแต่อันเนี้ยถ้าสมมติขยายเสร็จแล้วมันจะมีคอมม่าขั้นอีกทีนึงเห็นไหมถ้าเป็นคอมม่านะแต่บางทีก็ไม่มีเลยตัวเนี้ยจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เอาเองว่าถ้าต่อหลังเนี้ยมันจะเป็นเวิร์บละอันนี้คือประโยชน์แท้ๆจริงให้ดูตรงนี้ให้สัมพันธ์กับเวิร์บตรงนี้ตัดตรงขยายนี่ออกอย่างเช่น John, ข้างหลังนี่เป็นขยายแน่นอนใช่ไหม
John with all his player comma หมดส่วนขยายละเพราะฉะนั้นเราต้องดู verb ตัวนี้ก็เป็น John was เพราะ John เป็นคนเดียวหรือ Mr. Clark like our other neighbors คนที่เหมือนกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆอ่ะ is very helpful ถึงแม้ตรงนี้ neighbor จะมีหลายคน player มีหลายคนเราดูแค่ตัวข้างหน้าก็ใช้ is โอเคนะต่อไปใครไม่เก็ตยกมือไปละข้อ7จำนวนเงินหรือมาตราต่างๆเป็นเอกพจน์เสมออย่างเช่นเงิน 2,000 บาทเป็น is หรือ are เงิน 2,000 บาทเป็นของฉันเงิน 2,000 บาทนั้นใช้ is หรือ are is เงิน1บาท is คือไม่ว่าเงินกี่บาทที่เป็นมาตราต่างๆอย่างเช่น 20,000 บาทสังเกตว่าถ้าบาทเราต้องเติม s นะดอลลาร์เราก็ต้องเติม s นะแต่มันเป็นจำนวนเงิน1จำนวนเท่านั้นเขาก็เลยใช้ is 200 miles ก็เหมือนกันระยะทางเท่าไหร่กี่กิโลหรือว่ากี่เซนติเมตรก็เหมือนกันเราถือว่าเป็นหน่วยเดียวหน่วยเวลาเงิน1เงิน1จำนวนเวลา1เวลาอะไรเงี้ยจะใช้ is เก็ตนะเก็ตมั้ยเนี่ยต่อไปข้อ8เศษส่วนของคำนามพหูพจน์เป็นพหูพจน์เพราะว่าจะมีอ่ะต้องดูก่อนว่าข้างหลังนี้เป็นพหูพจน์ไหมถ้าข้างหลังเป็นพหูพจน์ปั๊บ two third แปลว่าอะไรสองส่วนสาม of อะไรก็คือของนั่นแหละของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมี s ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าข้างหลังเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์นั่นเองถ้าเป็นเศษส่วนของพหูพจน์ verb ก็ต้องเป็นถ้าเศษส่วนของเอกพจน์ใช้ is หรือ are is ก็เลยเป็น has ครูจะถามว่า is หรือ are เพราะมันเป็นตัวแทนของเอกพจน์กับพหูพจน์เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเศษส่วนต้องดูตัวข้างหลังต่อไปชื่อหนังสือหรือบทความเป็นเอกพจน์อย่างเช่น Harry Potter ก็เป็น is ถึงแม้มันจะมี s ก็ตาม อ่ะต่อไปข้อ9หยุดแป๊บเขาก็ข้อ10คำต่อไปนี้ถือว่าเป็นเอกพจน์เมื่อมาเป็นประธานของประโยคต้องใช้กริยาเอกพจน์เหมือนประกาศให้เขาขึ้นเวทีอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรเงี้ยไม่ทองคำอะไรเงี้ยเอากูอัดไปแล้วมีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นเอกพจน์ anybody anyone anything anywhere สรุปว่า any ค่ะเห็นอะไรทั้งหมด any any ตุ๊ดตุ๊ดไม่ใช่เจนนี่ค่ะไม่ต้องเดือดร้อนany จุดๆหรือคำว่า every ต่างๆ every จุดๆหรือไม่ใช่แต่อันนี้เป็น someone somebody something somewhere ไม่ใช่ว่า some จุดๆ some จุดๆไม่ได้เพราะเมื่อกี้ยังมี some people อยู่เลยแต่ในที่นี้หมายถึงคำที่เป็นติดกันเลยนะ somebody some ในที่นี้แปลว่าคำที่ติดกันนะคะอย่างเช่น somebody something someone แต่ถ้าเป็น some แล้วก็ห่างมาแล้วก็ people แบบนี้เป็นเอกพจน์ไหมไม่ใช่นะจำไว้ว่าไอ้ที่บอกอย่างนี้คือคำที่ติดกันเท่านั้น any every some ติดกันเป็นเอกพจน์หมดเลยต่อไปคำว่า each each แปลว่า each แปลว่าแต่ละเพราะฉะนั้นแต่ละนี่คือ1สิ่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ละอันก็คือ1อันทีละ1อัน each of ก็เหมือนกัน each of ได้หมดเลยต่อไป nobody ก็เป็นเอกพจน์เหมือนกัน no one ก็เป็นเหมือนกัน no อะไรอีกอะไรวะ no one nobody no no thing อย่า
มันต้องโจ๊กครูโจ๊กโบ๊ทนะอย่าให้โบ๊ทได้มาเต้นบายบอยนะเราบายบอยต้องมีพุงด้วยหน่อยอ่ะคำว่าอีเตอร์แปลว่าอะไรคะไข่กระต่ายอะไรนะอันไหนก็ได้ใช่ไหมใช่อันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งอีเตอร์อีเตอร์สังเกตว่าถ้า is หรือที่มันไม่มี of อ่ะมันต้องตามด้วยเอกพจน์เท่านั้นแต่ถ้ามันมี of ปั๊บมันตามด้วยพหูพจน์ได้แต่ก็ยังมีความหมายเป็นเอกพจน์อยู่ดีนะนิเตอร์ก็เหมือนกันนิเตอร์แปลว่าไม่อันใดก็อันหนึ่งนิเตอร์ of ก็ใช้กับพหูพจน์ nothing ก็เป็นเอกพจน์ every ก็ใช้ไปแล้วนี่ every กับนามที่เป็นอันนี้หมายถึงว่าถ้ามันห่างกันอะ every day อย่างเงี้ยก็เป็นถ้ามันตามด้วยเอกพจน์ไงอันนี้คือห่างกันได้อันนี้คือติดกันที่บอกไว้ข้างบนเพราะฉะนั้น every ไม่ว่า every อะไรก็ตามก็ใช้every ตามด้วยนามเอกพจน์มากกว่าอ่ะต่อไปดูตัวอย่าง is there anybody ใช้ is หรือ areใช้ anybody ใช้ is เพราะบอกแล้ว any ที่ติดกันใช้ is เท่านั้นต่อไป each of the lessons ใช้ is หรือ are is somebody is someone is อะไรดีวะ some peoplesome oranges some food is food มันนับไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็น is ต่อไป either of us is ก็ต่อนี่เลยนะ neither of my sister ก็ใช้ is อยู่ดีเพราะสังเกตคำข้างหน้านี้นะคะ either of somebody each of anybody อ่ะผ่านไปแล้วเด้อต่อไปข้อ11ประธานซึ่งเชื่อมด้วยไม่ใช่ประธานซึ่งเชื่อมด้วยคำต่อไปนี้กริยาดูที่ประธานตัวหลังเมื่อกี้อะไรที่ดูตัวหน้านะ according to along with อะไรต่างๆแต่ถ้าเป็น or neitherอ๋อ neither nor either or not only but also อันนี้ให้ดูตัวหลังคือไม่อันใดอันหนึ่งใช่ไหมให้ดูตัวหลังมันเท่านั้นอย่างเช่น neither the prime minister nor his representative ดูอันไหนเอ่ย president เอ่ย prime minister หรือ representative ดูตัวหลังก็เลยใช้อันนี้ either the teacher or the principal ดูprincipal ดูตัวหลังก็เลยใช้ is not only Jim but also his friend ดู his friend ใช้ถ้าเป็นบูเก้ or อีอูดใช้บูเก้ or อีอูดใช้ is เพราะดูตัวหลังมึงไอ้สัตว์เอาจำเพื่อนมาเผื่อไม่ได้ยินถ้าเป็นบูเก้ or students นะถ้าเป็น neither Jenny nor teachers either กล้า or being either ฟ้า or ยัง punchใช้ is อยู่ดีพอข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกันแต่ให้ดูข้างหลังนะจ๊ะในกรณีประธาน2ตัวนิยมเอาประธานที่เป็นพระหูพจน์ไว้ข้างหลังอะถ้ามันเป็นพระหูพจน์เขานิยมเอาไว้ข้างหลังพอจะได้ดูที่ประธานได้เนาะจ๊ะ
นิยมไว้ข้างหลังสังเกตว่าเขาจะไม่เอาไม่ค่อยมีแบบนี้ the teachers or principal คนเดียวอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่เป็นไรเราจำแค่ว่าดูข้างหลังจบโอเคนะ meter on eater or not only but also จบต่อไปข้อ13จะว่า13ต่อไป12นี่ก็จัดยาวอ่ะ12คำที่เป็น indefinite pronouns อย่างเช่นคำที่มันไม่บ่งบอกนั่นเองว่าอ้าวสรุปเพศไหนอ้าวสรุปกี่คนกี่อันกันแน่อย่างเช่นคำว่าไม่รู้ว่าเป็นลุกหรือลับเป็นโบสนั่นเองสรุปว่าเป็นลุกเป็นลับเป็นโบสไงครับคำว่าคำว่า both few หรือ a few many several several แปลว่าอะไรคำว่าคำเดียวกันนั่นแหละ several กับ many ใช้แทนกันได้เลย some พวกนี้คำต่อไปนี้ถ้าใช้แทนคำนามนับได้ถือเป็นพระหูพรตเสมอถ้ามันแหนับได้ถ้าคำพวกนี้มันแทนที่นับได้แสดงว่าเป็นพระหูเสมออย่างเช่นออเราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร all were ready to leave the party by midnight ออนี่แสดงว่าคนหลายๆคนนั่นเองมันก็เลยใช้พระหูแต่ถ้า feel ก็ต้องตามด้วยคำที่มันเป็นพระหูอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องตามด้วย were เหมือนกันพระหูเหมือนกัน many ก็แสดงว่าหลายอันหลายคนก็ were เหมือนกันเก็ตป่ะแต่ถ้า all cake ใช้ is หรือ are all cake cake นับได้ไหม is นับได้หรือไม่ได้ไม่ได้ได้ยกให้เราได้ cake ได้ใช่ cake นับเป็น cakes I have two cakes ไม่มีต้องมีเป็น I have two pieces of cake เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าครูพูดว่า all cake ปั๊บต้องเป็น is หรือ are is หรือ are is เพราะมันนำหน้าคำที่นับไม่ได้ใช่ไหม all teachers โอเคนะสรุปว่าถ้าอีกคำว่า all เนี่ยมันตามด้วยอะไรก็ใช้ verb ตามตัวที่หลังมันนั่นแหละall of อะไรหรือ all อะไรก็แล้วแต่ต่อไปข้อ13ถ้าใช้วลีบอกปริมาณต่อไปนี้ a lot of plenty of most of some of lots of all of none of percent of โมโหอะไรใจเย็น I think a lot of English wine is too sweet เขาบอกให้ใช้อะไรอ่ะให้ตักถ้าตามด้วยนามเอกพจน์ต้องใช้กริยาเอกพจน์ถ้าตามด้วยพหูต้องใช้พหูก็คือตามตัวไหนใช้ตัวนั้นใช่ไหมใช่ให้ดูตัวข้างหลังมันเองตามอะไรใช้อันนั้นอย่างเช่น a lot of English wine นับได้ไหมนับไม่ได้ใช้ is แต่ถ้า English books ใช้ are แต่ถ้าเป็น English book เฉยๆไม่มี s มันเอียงเดียว is ถูกต้อง a lot of people ใช้ใช่ a lot of a lot of bouquet ไม่ใช่เดี๋ยว bouquet เดียว a lot of คิดไม่ออก water a lot of water is โอเคนะ some of my jewelry นับได้ไหมไม่ได้นับไม่ได้ก็เลยต้องเป็น is นะจ๊ะ jewelry วันนั้นพูดกับอีทอมว่า jewelry อีทอมไม่รู้เรื่องอีทอมบอกว่าโอ้ jewelry ต้องอ่านว่าทำเสร็จมันเลยแล้วมันบอกว่าเธอคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วสวยเหรอขี้เหร่นะลำไยอ่ะปากร้ายมากบอกเลยอะไรนะ jewelry แปลว่าเครื่องเพชรครับเครื่องประดับนี่ไงมันมีคำ jewelry บ้านเราก็ jewelry ไง jewelry 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 อะไรเงี้ย jewelry
เหมือน2พยางค์อ่ะ jewelry some of my jewelry รับไม่ได้ก็เติม is ไปต่อไป some of my friends who are ใช้ is หรือ are some of my tables ใช้ are some of my pencil some of my pencils some of my paper is some of my saltIs some of my bread. Is some of my money. Is is zero. Is nothing. Is zero. หรือจะเป็น 10% of the men ใช้ is หรือ are สตางค์นับมาได้มามียูนาเป็นการจำที่ดีเข้าขั้นยากจนนั่นเอง The 10% of the men ใช้ is หรือ are ใช้ are 10% of the helicopters are 10% of air conditioners are 10% of floor is 10% of houses are 10% of sand is 10% of is ยังหน้าครูคิดไม่ออกอ่ะ 10% of trees ไม่ออกคิดไม่ออกขอฝุ่นปักไปหน้าเลยtrees แต่ถ้า 10% of moneyต่อไปแต่วลีที่เป็นต่อไปนี้ a number of a large number of a great number of many a good many a great many ถ้าใช้กับนามที่นับได้ที่เป็นพหูพจน์กริยาต้องเป็นพหูพจน์เมื่อกี้มีอะไรบ้างนะมีคำว่า loss of plenty of all of none of percent of sum of ใช่ไหมแต่อันนี้ถ้ามันขึ้นต้นด้วยอะปั๊บแล้วตามด้วยอะไรต่างๆของมัน number หรือว่า great deal large อะไรของมันก็ตามไป of อะแล้วก็ of เนี่ยใช้กับพหูพจน์เท่านั้นนะคะแล้ว verb ของมันก็ต้องเป็นพหูพจน์ด้วยอันนี้คือถ้านำอะไรใช้อันนั้นแต่ถ้าอันนี้ต้องนำพหูเท่านั้นแล้วก็ verb ก็เป็นพหูอย่างเช่น a number of students ถึงแม้จะเป็นอะแต่มันมีอิทธิพลตรงนี้ number แสดงว่ามันเยอะแยะมากมายมันต้องใช้กับพหูเสมออะ number of ใช้กับพหูพจน์เสมอ verb ก็เลยต้องเป็นพหูพจน์ a large number of tourists ก็เป็น get แบบไม่มี sThere are still a large number of problems to be มันคือใช้คำว่า are ข้างหน้านี้ไปแล้วถึงแม้จะเป็น are ข้างหน้านะจำไว้ดีๆนะถ้า a large number of tourists ใช้ is หรือ are ก็เลยเป็นคำว่า get ไง get ไม่ต้องเติม s เพราะ is คือเติม s นั่นเองใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือขึ้นต้นในอะเนาะแต่มันจะมีบอกว่าถ้าวลีต่อไปนี้ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ปั๊บอะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เมื่อกี้มีเมนี่ด้วยใช่ไหมขยายแล้วก็นูเนียที่จะไปใหญ่ไปอะดูในชีทเองไงดูในชีทเองชีทอยู่ไหนคือแล้วมันจะทำข้อสอบยังไงน่ะตรง R เอาใหม่เอาใหม่ค่ะตรง R มันครูหมายถึงตรง A ไม่ใช่ตรง R ครูพูดออกเสียงผิดค่ะมันมี A ข้างหน้าจริงๆแต่ว่ามันต้องใช้พหูพจน์เมื่อมันนำพหูพจน์เนาะต่อไปใช่ใช่ต่อไปถ้ามันเป็น A นำหน้า A great deal of A greata good deal of a large number เมื่อกี้คือ a large number a great number of มันบอกว่าต้องใช้พหูพจน์แต่ถ้ามันกับนามที่นับไม่ได้กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์นั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้าง
although a great deal of progress ก็ progress นับไม่ได้เพราะว่ามันแปลว่ากระบวนการใช่ไหมกระบวนการนับไม่ได้ใช่ไหมกระบวนการหนึ่งกระบวนการอย่างเงี้ยฝรั่งเขาไม่นับกันใช้ has คือตามอะไรใช้นั้นใช่อันนี้คือตามอะไรใช้นั้นซึ่งเราก็เรียนมาแล้วว่า much ใช้กับนามที่นับไม่ได้ many ใช้กับนามที่นับได้นั่นเองต่อไปแต่สังเกตหมายเหตุดอกจันไว้738ดอกว่า the number ดูคำนี้ the number of ต้องตามด้วยพหูพจน์เสมอ the ต้องตามด้วยพหูพจน์เสมอแต่เสือกใช้ verb เอกพจน์วันตีไหมมีคำเดียวนี่แหละระวังดีๆถ้ามันเป็น the ทุกทีถ้าเป็น a number of อะไรก็ใช้ดูที่ตัวหลังไปเลยใช่ไหมแต่ยกเว้น the ต้องนำหน้าเพราะหูพจน์แต่ใช้ verb เอกพจน์เพราะอะไรเพราะ the มันคือสิ่งเดียวไง the ในหลายๆสิ่งหนึ่งเดียวในหลายๆสิ่งก็คือสิ่งเดียวนั่นเองอันนี้โอเคนะ783ดอกถึงหรือยังกี่ดวงละยังไม่ถึงเลย58อยู่เลย784 1ดวงเอาให้เต็มนะคะเอาให้เต็มมีที่ว่างเท่าไหร่ขีดไปเท่านั้นค่ะบ้าเอาหนุนบอกให้แล้วเขาเรียกว่าคนอะไรนะหนุนคนอะไรนะหนุนยังหนุนแง่วแง่วต่อไปมาแล้ว15ประโยคที่มี who which that ที่เป็น relative pronoun กริยาของ relative pronoun ให้ใช้รูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ให้ถือตามคำที่มันแทนอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เราบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้ามีประโยคที่ subject แล้วมันมีตัวขยายประธานใช่ไหม comma หรือ wh หรือ how หรือ that พวกนี้ไม่ต้องดูมันให้ดูตัวหน้าตัวเดียวก็คือเหมือนข้อเมื่อกี้นั่นแหละ he is one of my friend who are millionaire ถ้าตัดตรงนี้ออกนะสังเกตประโยคนี้ he who are millionaire ถ้าใช้คำนี้ he who are millionaire who are a millionaire ใช้ is หรือ areHe who is a millionaire ใช่ไหมเพราะดูตรงนี้มันใช้แทนอันนี้ไปเลยก็มันเป็น a เอาไป my friend เอาใหม่คุณดูผิด he is one of ถ้า he อ่ะเป็นคนเดียวใช่ไหมเป็นหนึ่งในเพื่อนของฉันหลายๆคนhu อยู่ตรงไหนขยายคำหน้ามันก็คือตัวไหนอันนี้คือ my friend แทน my friend นะ are millionaires ก็เลยต้องใช้ are เพราะ who แทนคำว่า my friends ต่อไปดูอันนี้หน่อย she who standing on the street ใช้ who is วงเล็บก่อนถ้าเราเจออะไรที่มันขยายเงี้ยให้เราวงเล็บ she who standing on the street ไม่ต้องสนใจตรง who ให้สนใจแค่ she เฉยๆก็พอเพราะฉะนั้น she ก็ใช้ is แค่นั้นต่อไปข้อ16มันมาไม่ครบอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่แป๊บข้อ16เขาบอกว่าประธานที่ขึ้นด้วนต้วนด้วยลำยายขึ้นด้วนด้วยลิ้นหวันแน่ลิ้นหวันแน่ไก่หายดูดข้อ16ประธานที่ขึ้นต้นด้วย infinitive phrase นะคะหรือที่มันขึ้นต้นอันนี้200น่าจะได้ประธานที่ขึ้นต้นด้วย to บวก verb 0
อ่ะสรุปง่ายคือถ้าประธานมันขึ้นต้นด้วย to บวก verb 0กับ gerund คือ verb ing พวกนี้เราจะใช้เป็น x กับ push นะคะอย่างเช่น to see is to believe สังเกตว่าใช้อันนี้ to distill acquire a moonshine takes 2 hours เห็นข้างหลังไหมคะเขามีคำแปลให้แล้วเขาบอกว่าการกลั่นเหล้าเถื่อน1ควอตใช้เวลาใช้อะไรอ่ะใช้เวลา1ชั่วโมง2ใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นดูคำแรกนี้ไม่รู้ครับ1ควอตนี่คืออะไรครูยังไม่เคยรู้เลยครูเพิ่งรู้จากประโยคเนี่ยเพราะฉะนั้น to distill ก็ใช้ takesมังต่อไป winning verb ing เห็นไหมก็ใช้ verb is นะจ๊ะโอเคหมดละไม่มีอะไรสอนเพราะฉะนั้นทำแบบพื้นฐานเลยข้อที่หนึ่ง the weather in the southern state เพราะฉะนั้นประธานคืออะไรคะประธานคือThe weather แค่นั้นไม่ต้องเอา in earn อะไรมา The weather ใช้ get เพราะว่านับไม่ได้เนาะ The results of her experiment ดูที่ the result หรือ her experiment The result แค่นั้นใช้ were Bob and his friend The bag of grocery ดูที่ the bag หรือ grocery the bagเพราะฉะนั้นใช้ was a lot of students some of the furniture is some of the desk desks อีกทีนึงเพราะมันเป็น s k s เพราะฉะนั้นใช้ต่อไปข้อ brush 2/3 2ส่วน3ของ that book เป็นต้องดูตัวหลังใช่ไหมต้องใช้ is 2ส่วน3ของหนังสือเล่มนั้นใช่ไหมต่อไปข้อ9 the number of students the number of student ใช้ตายกันเป็นแถบเลยตัวนี้ถ้าใช้ the number ต้องตามด้วยพระหูพจน์แต่ verb มันต้องใช้เอกพจน์ต่อไป a number of student ใช้มี S ไหมไม่มีต่อไป every man woman and child ใช้บอกแล้วว่าถ้ามันตามด้วยประธานเอกพจน์ใช่ไหมก็ใช้ is ไปถ้า every มันบวกด้วยอะไรก็ตามที่เป็นเอกพจน์มันคือเอกพจน์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอนหรือไม่แอนต่อไปEach student each ต้องตามด้วย verb ต้องตามด้วยนามเอกพจน์เสมอ Each student in the class has one of the ต้องหลายๆ country หนึ่งในหลายๆ country ใช่ไหม I would like to visit อันนี้ต้องดูคำไหนต้องดู one หรือ country one ค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ is ต่อไป 14 only one of theBooks or books และดูที่ only หรือดูที่ book only ใช้ is ต่อไป none of the students เดี๋ยวก่อนถ้าเป็น none of อะไรให้ดูอันนั้นใช่ไหมมันมีข้อหนึ่งที่มีคำว่า none อะ none of อะไรให้ดูตัวข้างหลังเพราะฉะนั้นnone of students ใช้ต่อไป16 there จุดๆ some interesting picture ดูที่ไหนดูที่ some interesting picture ดูคำนามที่ตามหลังมันมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าเพราะ picture มี s ต่อไป17 there จุดๆ and incorrect statement ใช้ is แค่มี
อ่ะมาก็รู้ละ The news in the magazine news นี่เป็นหลายๆ news หรือว่า news อย่างนี้อยู่แล้วอย่างนี้อยู่แล้วแสดงว่าใช้ is ข่าวนี่เป็นเอกพจน์นะคะแต่ถ้าข่าวหลายๆข่าวก็จะใช้อันอื่น19 The United States จุดๆ located in North America is เพราะเป็นประเทศเดียวคือ The US นั่นเองข้อ20 most people ใช้ like เฉยๆ the police ใช้ I have already called them 10 minutes จุดๆ more than enough time to complete this exercise 10 minutes is ค่ะคือมันหน่วยหนึ่งเท่านั้นเวลา10นาทีเนี่ยมันมากพออย่างเงี้ยเงิน10บาทเนี่ยมันมากพอที่จะซื้อขนมต่อไป2,000 miles is เหมือนเดิม too far for us to travel over vacation 24 physics my favorite subject เป็น subject แน่นอนใช้ is Japanese my favorite subject ใช้ is the Japanese along and history the Japanese แสดงว่าเป็นใครเอ่ยคนญี่ปุ่นนั่นเองถ้าเป็น adjectiveแล้วมี the ข้างหน้านั่นหมายความว่ากลุ่มคนอย่างนั้นกลุ่มคนแบบนั้นอย่างเช่น the Japanese คือกลุ่มคนญี่ปุ่น the rich คือกลุ่มคนรวย the poor คือกลุ่มคนจนเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็น plural เสมอ plural noun เพราะฉะนั้นต้องการ verb ที่เป็น plural เช่นกันเพราะฉะนั้น the Japanese ก็ใช้have สิพูดรอบก็คือที่มันเป็นไม่ต้องเติม s อ่ะ The Japanese have a long and ต่อไป the o in my country the o ใช่ไหมก็คือกลุ่มคนแก่เนี่ยก็ต้องใช้ต่อไปข้อ1 the United States ใช้เป็นประเทศเดียวใช้ has the news about Mr. Hogan is Massachusetts เป็นเมืองหนึ่งในอเมริกาใช้ is physics to understand the mysterious อันนี้เป็นวิชาใช่ไหม six statistics isแต่ดูล่าง the statistic in that report เพราะอันนี้คือ statistic แปลว่าอะไร statistic แปลว่าอันนี้คือวิชาสถิติแต่อันนี้คือสถิติใน report คือสถิติจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือเนื้อหาของมันสถิติในรายงานเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเนื้อหาใช้ R ต่อไป50 minutes is the maximum ใช่ไหม $20 is an unreasonable price for the necklace many people in the world ใช้ดู the police เคยได้ยินไหมอายุเดียวกันเลยใช่เหรอพอค่ะข้อ11 the English proud independent people the English แสดงว่ากลุ่มคนอังกฤษเป็น English not my native English language is many Japanese commute ต่อไป Portuguese somewhat similar to Spanish แสดงว่าภาษาโปรตุเกสเนี่ยคล้ายๆกับภาษา Spanish isn't it ต่อไป the poor คนจนเนี่ยมัน the extent of Jane's knowledge on various complex subjectดูตรงไหนดูแค่ the extent as rouse
แค่นั้นจบก็ถูกป่ะ as house ใช่แปลว่าอะไรเปิดเอาเด้อ17 the subjects that you will be studying in this clauseดูตรงไหน you will be studying หรือ the subject the subject เท่านั้นอันนี้เป็นส่วนขยายเนาะเพราะฉะนั้นใช้Massachusetts and the Connecticut Connecticut state ต่อไป only the black widow spider of the spider in the United States อันนี้เป็นขยายใช่ไหมเพราะฉะนั้น only the black widow spider ใช้ has ต่อไป20 oranges tomato french strawberry cabbage and green lettuce ค่ะอะไรต่อไป21 the professor and the studentAgree ไม่มี S Each girl and boy อะไรคะก็ oranges tomato fresh strawberry cabbage green lettuce มีหลายอันมากข้อ22 each ตามด้วยเอกพจน์ถึงแม้จะเป็นเอกพจน์ and อะไรก็ตามมันก็คือ hasMaking pies and cakes is เพราะดูที่ making เป็น verb ing หรือเจอลั่นข้างหน้า Getting to know students from all over the world is เพราะดูที่ getting 25 Annie had a hard time when she was coming home from the store because the bag of grocery that ดูอะไรเอ่ย the bag ใช้ was ต่อเลคคอร์ดแล้วข้อที่1เขาบอกไปแล้วเฉลยไปแล้วข้อที่3 one of my friends keep เพราะ one of นะจ๊ะต่อไป sensitivity to other people's feeling ขีดด้วยว่าอันไหนเป็น subject ขีดด้วยว่าไหนเป็น subjectข้อ5ใช้ is my driver license is does do is เจ็บมึงปิดแล้วแหละที่พูดอ่ะเดี๋ยว and orange and blackbird ใช้ถูกแล้วมันคือตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันถ้ามันเป็น an orange and a blackbird อันนั้นคือ an orange bird and a blackbird the insurance rates on our car is เพราะมันคือหน่วยเดียว12 January and February almost two thirds of the land is the economic and cultural center is แสดงว่า the economic and cultural center ที่เดียวกันหรือไม่ที่เดียวกันใช้ is 2 hours of skiing provide them is เฮ้ยอะไรหล่นลงมาต่อไป16 in many respects this magazine article on the why over simply เอ้ยไม่ใช่
magazine articles เป็นss ต่อไปอาคา with poor breaks ดูอาคาหรืออาคา with poor breaks อาคาเท่านั้นไม่ต้องดูหลังวิทไปไม่ต้องดูเพราะฉะนั้นอาคา is a number of people a number of ก็ต้องดูหลังนี่ใช่ไหมก็ต้องเป็นแล most of the news on the front page pages most of the newมี S ไหมไม่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 มีไม่มีไม่ตรงไม่มีเย้ most นี่มันต้องดูตัวหลังไม่ใช่หรออ้าวเพราะ new เดี๋ยว new ไม่ใช่ new มันไม่ไม่มีมันมีแล้ว new มันเป็นเอกพจน์ป่ะ most อยู่ไหนอะเนี่ย most ofถ้าตามด้วยนามเอกพจน์ต้องใช้กริยาเอกพจน์ถ้าตามด้วยนามพหูพจน์ต้องใช้กริยาพหูพจน์เพราะฉะนั้นนิวนี่เป็นนิวส์หลายๆข่าวหรือว่าข่าวเดียวข่าวเดียวเพราะตัว S นี่มาจาก North East West South ไม่ใช่แปลว่านิวหลายๆนิวเพราะฉะนั้นต้องเป็น concerns เออปนบอกไปหลายรอบไปไหนจอดเนาะก็คือข่าวมันต้องมาจากทั่วทุกสารทิศใช่ไหมก็คือ North East South เอ้ย West South มันไม่ได้แปลว่า new ที่แบบอุ้ยข่าวมีหลายข่าวไม่ใช่ต่อไป The northernmost town in the 48 contiguous states ใช้ is เพราะดูที่ The northernmost town The number of human skeletonsThe ใช้ is เสมอ almost all the information in those texts เติม s ไหม almost all the information นับได้ไหมไม่ได้ appears เติม s ด้วย information นับไม่ได้นะคะค่ะต่อไปเฮ้ยแต่ information นี่เป็นพหูพจน์ตลอดป่ะข้อยี่สาม everyday there everyday every ตามด้วยเอกพจน์เสมอและเป็นเอกพจน์เสมอ is no news เ